ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะมาเจอกับวานในคลิปวิดีโออีกแล้วนะคะวันนี้วาจะมาทำคลิปรีวิวสกินแคร์ตัวหนึ่งที่ทุกคนวอแวร์วุ่นวายมากๆนะคือเรื่องของเรื่องอ่ะมันมีบล็อกเกอร์คนนึงนะคะที่เกาหลีเขาใช้ตัวนี้แล้วหน้าเขาใสมากหน้าเขาดีมากนะคะก็เลยทำให้เจ้าตัวนี้เป็นที่โด่งดังในโซเชียลมากๆนะคะแล้วเราก็เป็นทาสการตลาดนะคะทุกคนก็เลยไปเอาเจ้าตัวนี้มาลองเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะเจ้าตัวนี้คือ Amper N สูตรเปปไทด์นะคะตัวนี้ปริมาณ30 ml วาซื้อที่ร้านมัลตี้ที่สยามนะราคาก็ประมาณ390บาทนะคะแต่ว่าเห็นในเน็ตหลายๆร้านก็มีเหมือนกันนะคะราคาก็ประมาณ300ไม่เกิน400ประมาณนี้นะทุกคนเจ้าตัวนี้เขาจะเป็นเซรั่มสูตรเปปไทด์นะคะจริงๆแล้วยี่ห้อนี้เขามีหลายสูตรเลยนะมีทั้งสูตรที่เป็นเรื่องสิวนะคะสูตรที่เป็นไฮยาลูรอนช่วยเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็สูตรที่เป็นวิตามินซีที่ช่วยเรื่องความกระจ่างใสแต่สูตรนี้เป็นสูตรเปปไทด์นะคะก็จะช่วยความอ่อนเยาว์ของผิวช่วยให้หน้าดูอิ่มน้ำอิ่มฟูนะคะช่วยเรื่องริ้วรอยเล็กๆก็จะช่วยได้นะแล้วก็ช่วยเรื่องรูขุมขนฟ้างทำให้ผิวเนียนเรียบดูสม่ำเสมอเนื้อของเจ้าตัวนี้เขาก็จะมีความเป็นเนื้อเซรั่มที่ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะทุกคนแล้วเขาก็จะมีความเป็นใยๆเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมว่าตัวนี้เขาคือเปปไทด์นะคะแต่พอทาไปแล้วเขาก็จะละลายหายไปกับตัวเซรั่มเลยนะคะตัวนี้เขาจะเป็นเนื้อเซรั่มที่ว่ารู้สึกว่าค่อนข้างจะหนักอยู่เหมือนกันนะทุกคนมันจะมีความเหนอะเหนอะผิวอยู่นิดนึงกลิ่นของเจ้าตัวนี้ว่ารู้สึกว่าเขาแอบมีแอลกอฮอล์มีน้ำหอมนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้รุนแรงมากถ้าใครรู้สึกว่าแพ้แอลกอฮอล์มากๆหรือว่าแพ้พวกน้ำหอมก็หลีกเลี่ยงเจ้าตัวนี้ไปนะคะวิธีใช้เจ้าตัวนี้ของวาคือวาจะลงพวกเซรั่มน้ำตกอะไรที่วามีไปก่อนนะคะเพราะว่าพวกนั้นอ่ะจะเนื้อค่อนข้างเบากว่าเจ้าตัวนี้นะคะพอลงอันนั้นเสร็จแล้ววาก็จะลงเจ้าตัวนี้ตามนะเขาเป็นเนื้อเซรั่มที่ไม่ได้บางเบามากนะทุกคนวาก็เลยใช้เจ้าตัวนี้หลังเซรั่มตัวอื่นที่บางเบากว่าความรู้สึกตอนที่ใช้เจ้าตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเซรั่มที่เนื้อค่อนข้างหนักเลยนะทุกคนพอทาเสร็จจะให้ความฉ่ำความวาวความชุ่มชื้นกับผิวทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะก็คือจะเห็นว่าผิวมันฉ่ำด้วยความที่มันมีเซรั่มอยู่บนผิวนะคะแล้วเจ้าตัวนี้วารู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะซึมช้านะจะต้องให้เวลากับการซึมของเขานิดนึงนะคะคือทาเสร็จแล้วเขาไม่ได้ซึมหายวับเหมือนเซรั่มตัวอื่นนะเขาจะมีความแบบทิ้งความมันๆไว้บนผิวนะคะ 1-2 นาทีก็จะค่อยๆซึมลงบนผิวนะเจ้าตัวนี้ถ้าใครผิวแห้งน่าจะชอบนะคะเขาจะให้ความแบบชุ่มฉ่ำเงาฉ่ำวาวอะไรเงี้ยคือดีมากนะถ้าใครชอบความฉ่ำวาใช้ตอนแรกเลยอ่ะคือวาใช้ในปริมาณที่เยอะนะคือทาไปแล้วอ่ะรู้สึกเลยว่าเหนียวหน้ามากๆนะทุกคนถ้าใครที่เป็นผิวมันมากๆหรือว่าผิวผสมวาแนะนำว่าไม่ต้องใช้เยอะนะทุกคน 1-2 หยดก็พอแล้วนะคะไม่งั้นจะมีความแบบมันจะมันจนเกินไปนะแต่ถ้าใครเป็นผิวแห้งก็คือลงได้เต็มที่เลยนะคะทีนี้มาพูดถึงผลลัพธ์จากการใช้เจ้าตัวนี้ได้ประมาณ3สัปดาห์กว่าๆของวาบ้านดีกว่านะคะคือเขาให้ความชุ่มชื้นมากๆนะทุกคนแล้วต้นนี้วารู้สึกว่าเขาทำให้ผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะเรื่องรูขุมขนกว้างอะไรเงี้ยวาคือไม่ได้รู้สึกว่ามันทำให้รูขุมขนอะเล็กลงขนาดนั้นแต่รวมๆแล้วหน้ามันดูเนียนขึ้นอะทุกคนงงไหมคือผิวมันดูเนียนขึ้นแต่ว่ารูขุมขนตรงบริเวณหน้าแก้มของวาก็ยังไม่ได้แบบเล็กลงอย่างชัดเจนเท่าไหร่เรื่องความชุ่มชื้นเขาค่อนข้างดีเลยนะคะวาเป็นผิวผสมบางทีก็มีผิวแห้งบ้างอะเขาก็รักษาความชุ่มชื้นได้ดีนะวารู้สึกว่าหน้ามันดูอิ่มดูฟูขึ้นจริงๆนะคะแล้วเจ้าตัวนี้แปลกอยู่อย่างนึงคือช่วงที่วาใช้แรกๆวาใช้เยอะนะคะตัวนี้วาใช้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนเลยนะตอนกลางคืนน่ะวาจะใช้เยอะนิดนึงหน้าก็จะฉ่ําแบบฉ่ํามากอ่ะทุกคนแต่พอเช้ามาทุกคนเชื่อมั้ยว่าหน้ามันเหมือนไม่มันอ่ะแปลกมากอะทั้งที่ตอนกลางคืนวาลงไปฉ่ำมากๆนะแต่พอเช้ามาหน้าคือแบบไม่เหมือนหน้าแบบมันๆเละๆอะไรเงี้ยมันคือมันไม่เป็นอย่างนั้นนะทุกคนอันนี้คือสิ่งที่วารู้สึกว่ามันแปลกแล้วก็ดีมากๆส่วนเรื่องความกระจ่างใสวารู้สึกเฉยๆนะคือมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะคะแต่รวมๆแล้วหน้าดูเนียนสม่ำเสมอทั่วหน้าทุกคนเข้าใจไหมคือมันไม่มีจุดที่กระดำกระด่างมากๆเหมือนตอนแรกนะคะส่วนเรื่องริ้วรอยอะไรเงี้ยวาก็ไม่ได้เห็นผลขนาดนั้น
ั้นนะคะเรื่องริ้วรอยคือมันน่าจะใช้ระยะเวลาที่นานกว่านี้สรุปเจ้าตัวนี้ของวาคือเขาเป็นเซรั่มที่ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นได้ดีมากๆนะทำให้ผิวดูอิ่มน้ำอิ่มฟูนะคะช่วยเรื่องความเรียบเนียนสม่ำเสมอเหมาะสำหรับคนที่ดูผิวโทรมๆดูเหนื่อยล้าไม่สดชื่นนะเขาก็จะทำให้ผิวดูสดชื่นดูฟูขึ้นมาได้นะคะตัวนี้ใช้ได้ทั้งผิวมันผิวแห้งเลยนะแต่ถ้าใครผิวมันก็ให้ใช้ในปริมาณที่น้อยหน่อยนะคะถึงเขาจะมีน้ำหอมมีแอลกอฮอล์แต่ว่ารู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะอ่อนโยนมากๆนะจะติดในสกินแคร์รูทีนของวาแน่ๆนะคะหลงรักเขาไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะคะวาก็มารีวิวแชร์ประสบการณ์การใช้เจ้าสกินแคร์ตัวดังตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยนะคะว่าจะใช้ออกมาแล้วเป็นแบบไหนวาใช้แล้วชอบเพื่อนๆอาจจะใช้แล้วไม่ชอบก็ได้นะใครใช้แล้วรู้สึกเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกวาบ้างนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆบ้างนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้วาด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ว่าไปกันค่ะบ๊ายบาย